ีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะประจำวันนี้ค่ะ23นะคะธันวาคม2559ค่ะอยู่กับตรีนันทรัชชาวลาและอาจารย์พรโพธิดาประเสริฐค่ะเมื่อเช้าขับรถมาทำงานก็ได้ฟังวิทยุนะครับก็มีการรายงานว่ามีพี่น้องประชาชนบางส่วนก็เริ่มที่จะเดินทางไปแล้วใช่ไหมคะเดินทางกันแล้วนะครับก็ช่วงนี้ยังไงก็แล้วแต่ใครที่มีแผนจะกลับต่างจังหวัดนะครับหรือแม้กระทั่งกลับไปทำกิจธุระต่างๆเนี่ยก็ลองตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางการจราจรให้ดีและพูดอยู่เสมอครับสุขภาพของตัวเรานั้นสำคัญที่สุดนะโดยเฉพาะคนที่อยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีก่อนที่จะขับขี่นะครับศุกร์นี้ก็เป็นศุกร์รองสุดท้ายของปีพุทธศักราช2559แล้วนะครับสัปดาห์หน้าผมเชื่อว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแห่งความโศกเศร้าของพวกเราชาวไทยทั้งหมดนะครับแต่สัปดาห์หน้าผมเชื่อว่าในศักราชในการส่งท้ายศักราชเก่าเนี่ยหลายคนก็คงจะมีความตั้งใจนะครับที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปในทางที่ดีก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ในส่วนของการวางแผนปีหน้าตั้งเป้าว่าเราจะทำอะไรและพยายามทำให้สำเร็จนะครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับจากทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2560ที่กำลังจะมาถึงครับโดยการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีครับนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรมครั้งที่2ทับ2559ว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ2560ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอดังนี้ครับค่ะการจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลค่ะข้อ2ครับกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธในวันที่31ธันวาคม2559ถึงวันที่1มกราคม2560โดยจัดกิจกรรมทั้งในวัดนอกวัดและบริเวณท้องสนามหลวงครับข้อที่3ค่ะการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเช่นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะอุทยานประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์และแหล่งวัฒนธรรมต่างๆค่ะครับประเด็นต่อมาครับในส่วนของการจัดกิจกรรมอันนี้แหมก็ตามกระแสนะคำว่าเคาน์ดาวน์เราคงคุ้นเคยอยู่แล้วนับถอยหลังก่อนจะก้าวเข้าสู่ปี2560นะครับและข้อสุดท้ายคือการตั้งศูนย์ประสานงานและการรายงานผลจำนวน4ระดับคือในระดับประเทศระดับหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอนะครับขอบคุณเว็บไซต์จากเมเนเจอร์ค่ะจ้ะก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าในช่วงรอยต่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ไม่ค่อยไปเที่ยวไหนกันละส่วนใหญ่ก็จะเข้าวัดทำบุญกันนะก็ถ้าใครสะดวกก็เข้าร่วมงานตามที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมของภาครัฐเนี่ยจัดหรือถ้าใครอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจะเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีในวัดใกล้บ้านก็ได้สุดแท้แต่สะดวกครับค่ะจ้ะก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรดวงรายวันวันนี้ตรีจะมีของขวัญมาแจกใช่ค่ะของขวัญอยู่ตรงหน้าตรีนี่แล้วนะคะหนังสือทั้ง3เล่มค่ะวันนี้ก็จะแจกให้คุณผู้ชมนะคะเราจะแรนดอมแล้วก็จะประกาศชื่อผู้โชคดีท้ายรายการ ร่วมสนุกง่ายๆค่ะพิมพ์พีดีนะคะวงเล็บหนังสือค่ะตามด้วยชื่อสกุลนะคะและจังหวัดนะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าคุณผู้ชมอยากจะพ่วงด้วยคำถามนะคะมาถามอาจารย์พรพจน์ก็ยินดีค่ะครับซึ่งหนังสือที่ว่านี้ก็เป็นหนังสือกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560นะครับเขียนโดยท่านอาจารย์ธนากรศิลป์เกษมผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาอดีตท่านเป็นนายกสมาคมโหราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์7สมัยท่านเป็นอาจารย์ผมนะครับวันนั้นมีโอกาสได้กลับไปกราบก็ได้เมตตานะครับมอบหนังสือนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับแฟนรายการเปิดดวง12ราศีเล่มนี้นะครับก็มีบอกกล่าวทุกอย่างที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการวางแผนชีวิตในปีหน้า
ค่ะไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีพยากรณ์ดวงรายเดือนขออภัยทั้ง12ราศีการนำในเรื่องของฤกษ์งามยามดีมาบอกกล่าวกันตลอดทั้งปีรวมถึงในเรื่องของเคล็ดลับการเบิกบุญแก้กรรมตามหลักโหราศาสตร์นะครับรวมถึงจะมีการรวบรวมพระคาถาที่สำคัญในการสักการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์รวมถึงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทยฉะนั้นเล่มนี้ก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะเป็นไกด์ไลน์ส่องนำทางชีวิตได้ครับค่ะแต่คุณผู้ชมท่านไหนนะคะ อยากอ่านอย่างรวดเร็วอยากอ่านวันนี้เลยก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทยค่ะจ้ะก่อนจะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์กติกาการสื่อสารร่วมกันครับง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยข้อความค่ะนั่นก็คือชื่อนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะแล้วก็คำถามที่อยากจะถามนะคะส่งมาที่4221606ครับใครจะคุยสายสดในช่วงหน้าเรารับสายสดค่ะ024960493และ024960494ค่ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะจันขาใช่แล้วไลฟ์สดของเราค่ะติดตามกันสดๆนะคะทักทายกันสดๆได้เลยค่ะ Facebook ค่ะนี่ค่ะขึ้นมาแล้วนะคะมิราเคิล Channel TV ค่ะจ้ะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีครับศุกร์ที่23ธันวาคมพุทธศักราช2559จันทรคติการแรม9ค่ำเดือน1ปีวอกอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เงินขาดมือและที่สำคัญใครที่คิดอยากจะเสี่ยงโชคเพื่อแก้ไขปัญหาที่ว่านี้ระวังจะเสียซ้ำเสียซ้อนนะครับความรักหัวใจเน้นคนที่มีคู่มีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองฉะนั้นถ้าใครมีครอบครัวแล้วสิ่งสำคัญที่ทำได้คือในเรื่องของความอดทนแต่งานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับวันนี้ถ้าไม่ได้คาดหวังเกินไปหรือมีเหตุสุดวิสัยจริงๆทุกอย่างสำเร็จราศีต่อไปค่ะราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมในส่วนของงานวันนี้ไม่เด่นเหมือนมังกรนะครับเพื่อเหลือเพื่อขาดไว้บ้างอาจจะมีปัญหามากกว่าที่คิดหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราหมายมั่นปั้นมือมาโดยตลอดเนี่ยวันนี้มันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังแต่สภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนเงินประกันเงินออมก็เป็นไปได้หัวใจไม่ว่าโสดหรือมีคู่แล้วขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองดีที่สุดต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนงานกับเงินผมทายดีนะครับในเรื่องของการเงินการลงทุนเด่นในเรื่องของโอกาสรวมถึงมีเกณฑ์ได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่งานก็เช่นเดียวกันมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ถนัดสิ่งที่ฉลกกับตัวเองหรือว่าสิ่งที่ทำแล้วดีหัวใจไม่เด่นนะครับอย่ายึดมั่นถือมั่นอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะคู่ที่อยู่ระหว่างทำคะแนนครับต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในส่วนของการทำงานพยายามเรียนรู้งานให้มากๆนะครับเพราะมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งคนที่เก่งคนที่มีฝีไม้ลายมือส่วนการลงทุนวันนี้เน้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารแมสเซจต่างๆต้องชัดเจนคำสั่งอะไรที่เป็นเรื่องที่สำคัญให้ย้ำให้พูดซ้ำหัวใจคนโสดไม่มีดวงเรื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้คนมีคู่วันนี้ก็ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงกับภารกิจภายในครอบครัวต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับงานประจำสำคัญกว่างานจร นะครับให้เลือกทำในสิ่งที่ชัวร์สิ่งที่เห็นก่อนการเงินการลงทุนวันนี้แนวโน้มดีนะครับฉะนั้นตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ความรักหัวใจอย่าพยายามมีปากเสียงให้เสียความรู้สึกถึงอย่างไรก็หนีกันไม่พ้นต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับเขาบอกให้พยายามแสดงตัวตนนะพยายามแสดงฝีไม้ลายมือครับเพราะวันนี้มันอาจจะเข้าตาผู้ใหญ่หรือส่งผลกระทบต่อในเรื่องของการปรับสิทธิประโยชน์โดยเฉพาะช่วงปลายปีแบบนี้ยังคงซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรนะครับในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเพียงแต่ว่าวันนี้อย่าไปเอาเปรียบใครสุดท้ายหัวใจความรักเน้นไปที่คนโสดครับ
เหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอย่ากอดทุกอย่างไว้กับตัวครับถึงทำได้แต่ก็ใช่ว่าจะดีต้องรู้จักผ่องถ่ายต้องหาตัวช่วยเงินทองยังไม่น่าห่วงติดขัดเข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธเพียงแต่ว่าฝากนิดนึงการลงทุนวันนี้ควรปรึกษาผู้รู้ก่อนตัดสินใจนะครับความรักขาเตียงยังแข็งแรงแม้คนโสดก็มีโอกาสได้รับมิตรภาพที่ดีราศีต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับปัญหามีไว้แก้นะขอให้มีความตั้งอกตั้งใจวันนี้แข่งกับใครก็ไม่แพ้นะครับขอเพียงคุณอย่าเพิ่งท้อถอยสำรองเงินสดไว้บ้างมีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางการจรรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยความรักหัวใจวันนี้ทำในสิ่งที่แตกต่างนะครับไม่ว่าคนที่อยู่กันมานานแล้วนะก็บอกสร้างสีสันบ้างรวมถึงคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จก็ได้สร้างเรื่องราวที่น่าประทับใจก็ดีครับต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับการทำงานวันนี้ของชาวราศีกันผมเน้นในเรื่องของคนโดยเฉพาะคนที่ทำงานในองค์กรใหญ่ๆติดขัดนะครับประสานงานล่าช้าครับและดูเหมือนจะมีข้อขัดแย้งกันเองด้วยซ้ำไปสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรสายปั่นมีมากพอให้ขยับขยายสุดท้ายในเรื่องของความรักหัวใจวันนี้คนที่ชอบเด็กคนที่ชอบคนที่อ่อนวัยกว่าพยายามเข้าหานะครับค่ะราศีต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ระวังอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ก็ตามการทำงานวันนี้หยุดอยู่กับที่คือถอยหลังนะครับโลกทุกวันนี้แข่งขันกันสูงเหลือเกินฉะนั้นคำว่าพัฒนาสำคัญขวนขวายหาความรู้ก็ใช่หรือแม้กระทั่งการคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆก็ดีการลงทุนเชื่อมั่นในตัวเองนะครับวันนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จถ้าไม่ได้ทำอะไรที่เกินกำลังความรักความสุขส่วนรวมสำคัญกว่าความสุขส่วนตัวฮะเน้นคนมีครอบครัวส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่ต้องรู้จักเสียสละต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับทายดีในแง่ของการทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนวันนี้ช่วยเหลือกันนะครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแต่ในเรื่องของเงินทองให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างก็ดีโดยเฉพาะการลงทุนจากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ความรักเน้นไปที่คนโสดครับต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องกังวลในเรื่องของคู่แข่งขันแต่วันนี้พิจิกฝากระวังอุบัติเหตุครับราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมกำกับดูแลทุกอย่างได้นะครับในแง่ของการทำงานวันนี้ไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรส่วนเงินทองเข้าออกให้ไวครับกินคำเล็กๆเน้นการลงทุนระยะสั้นเป็นหลักความรักหัวใจวันนี้ระวังจะทุกข์เพราะบริวารคนโสดระวังนะฮะถ้ามีใครเข้ามาหาวันนี้ระวังถูกหลอกใช้ครบถ้วนทั้ง12ราศีค่ะในช่วงหน้าคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS แล้วก็สายสดมาคุยกับอาจารย์ได้นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยข้อความนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ส่งมาที่422-1606สายสดค่ะ024960493และ024960494ช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะครับ